กลับมาคุยกันต่อนะครับเมื่อสักครูค่ได้ข้อมูลกันค่อนข้างชัดแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมของทั้งเศรษฐกิจจีนแล้วก็การลงทุนในจีนด้วยะจะว่าไปแล้วมีอีกข้อมูลนึงที่เป็นการต่อยามได้เหมือนกันว่าตลาดหุ้นจีนกับเวียดนามเนี่ยคนโดยเฉพาะคนไทยนะ,ะ,ะให้ความสนใจเยอะมากนะครับเพราะว่ายังมีเงินไหลเข้าไปที่ตลาดหุ้นทั้งสองประเทศค่อนข้างเยอะแล้วในอีกด้านหนึ่งก็มีข้อมูลว่าการลงทุนโดยเฉพาะอย่าง,ย,างยิ่งเม็ดเงินของนักลงทุนเนี่ยขยับโยกจากการลงทุนในตลาดหุ้นไปตลาดตราสารหนี้ อาจจะน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่าถ้าไปลงตราสารนี้ตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีละดอกเบี้ยเป็นขยับปรับเพิ่มขึ้นนะครับหันมาลงในกองทุนรวมหันมาลงในตลาดหุ้นแทนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันข้อมูลจากทาง Morning s t a าระบ,บุไว้ชัดเจนทีเดียวนะครับไปดูพฤติกรรมของนักลงท,นนกทุนในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะหน่อย Morning Star Research ประเทศไทยให้ข้อมูลถึงการเคลื่อนไหวของนักลงทุนในตลาดกองทุนรวมนะครับปรากฏว่าณนะสิ้นเดือนมิถุนายนคือครึ่งแรกของปี อุตสาหกรรมกองทุนร,รวมของไทยมูลค okay. ่าทรัพย์สินอยู่ประมาณ3.8ล้านล้านบาทลดลงมาะ1 0 8นะครับจากสิ้นปีก่อนเหตุผลนะครับเพราะว่าเงินที่ลงทุนในช่วงไตรมาส2เนี่ยยังไหลออกสุทธิต่อเนื่องอีกประมาณ120,000ล้านบาทพอรวมเงินไหลออกสุทธิสะสมในรอบครึ่งปีแรกก็คิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาททีเดียวครับ Morning s ส a าอธิบายให้เหตุผลว่าในภาพรวมแล้วนักลงทุนไทย ยังลดความเสี่ยงครับเน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ําที่สุดเราจะเห็นได้จากกองทุนที่เป็นประเภทมันนี่มาร์เก็ตยังเป็นกองทุนประเภทที่มีเงินไหลเข้าสูงสุดต่อเนื่องอีกหนึ่งไตรมาสคือคิดเป็นเงินไหลเข้าสุทธิในรอบครึ่งปีแรกเฉพาะกองทุนมันนี่มาร์เก็ตอย่างเดียวนะครับห้าหมล้านบาทกลับกันครับพอไปดูกองทุนตราสารนี้ยังเป็นกลุ่มกองทุนที่มีเงินไหลออกสุทธิอีกประมาณ1 4 0ล้านบาทเฉพาะในช่วงไตรมาสที่2 พราะความกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ยที่ขยับขึ้นแน่ๆครับแล้วก็ผลตอบแทนของกองทุนตราสารหนี้ที่เฉลี่ยติดลบของแต่ละกลุ่มก็มีช่วงตั้งแต่ร้อยละ0.1ยาวประจนติดลบเกือบร้อยละ9ครับพอรวม2ปัจจัยนี้เข้าด้วยกันทําให้สุทธิแล้วครึ่งปีแรกมีเงินไหลออกสุทธิจากกองทุนตราสารหนี้ทั้งหมด2 3งแสน่ล้านบาทครับคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ลดลงถึงร้อยละ15.2จากสิ้นปีก่อน ทีนี้ลงไปในรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมตามประเภทของกองทุนจะพบอีกว่าเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอันนี้ไม่รวมเทอมฟันนะครับมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงถึงร้อยละ19.7จากสิ้นปีที่ผ่านมาคิดเป็นเงินไหลออกรวมแล้วสะสมครึ่งปีแรกคือ17,000ล้านบาทแน่นอนครับกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศมีที่ไหลออกมากที่สุดนะครับส่วนทางกองกองทุนหุ้น ยังเป็นกองทุนประเภทเดียวที่มีเงินไหลเข้าสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกด้วยยอดเงินลงทุนสะสมคือประมาณ30 0หมล้านบาทด้วยกันครับ และทางผู้ชมได้ฟังสิ่งที่พี่เจีรายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นทิศทางการไหลของเงินทุนแน่นอนว่าเงินไหลออกจากตราสารหนี้ไปสแสวงหาผลตอบแทนในกองทุนประเภทกองทุนหุน้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเริ่มมองเห็นแล้วว่าทิศทางเศรษฐกิจของหลายๆประเทศน่าจะมีทิศทางที่ฟื้นตัวได้ประกอบกับราคาหุน้นปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะจะพาไปดูกันที่กองทุนหุ้นจีนกับกองทุนหุ้นเวียดนามกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าข้อมูลจาก Morning Star เนี่ยพบว่า กองทุนหุ้นจีนและกลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามค่ะถือเป็นกองทุนหุ้นที่นักลงทุนไทยให้ความสนใจแล้วก็หาจังหวะกลับเข้าไปลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวนะคะโดยข้อมูลจาก Morningstar ระบุเอาไว้ว่าหลังจากที่จีนจบมาตรการปิดเมืองเป็นเวลา2เดือนพร้อมกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐทำให้นักลงทุนเนี่ยกลับมาสนใจตลาดหุ้นจีนอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเราไปดูดัชนี CSI 300ฟื้นตัวอย่างชัดเจนเลยตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งสัญญาณดังกล่าวก็สอดคล้องกับความนิยมในกองทุนหุ้นจีนของนักลงทุนไทยที่กลับมาสนใจอีกครั้งแล้วก็มากกว่าไตรมาสแรกด้วยนะคะ โดยข้อมูลพบว่ากองทุนหุ้นจีนเป็นกลุ่มกองทุนที่มีเงินไหลเข้าสูงสุดก็คือ6,400ล้านบาทในไตรมาสท,ที่2รวมสะสม6เดือนมีเงินไหลเข้าสูงสุดเป็นอันดับที่2อนะคะอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านบาทเช่นเดียวกันกับกลุ่มกองทุนหุ้นทั่วโลกหรือว่า global equity ที่ยังมีเงินไหลเข้าสุทธิอย่างต่อเนื่องประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทหลังจบครึ่งปีแรก แม้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาจะติดลบไปค่อนข้างมากก็คือประมาณราวๆรว้อยละ20.2ก็ตามอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจก็คือประเภทกลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามค่ะนี่ก็เป็นทางเลือกการลงทุนที่ยังคงติดอันดับที่เงินไหลเข้าไปสูงที่สุดนะฮะในรอบไตรมาสที่ผ่านมาโดยทาง m o r n i n g Star เขารายงานว่าในช่วงต้นไตรมาสที่2ดัชนี VN Index ของเวียดนามปรับตัวลงค่อนข้างเร็ว ทำให้เม็ดเงินลงทุนในกองทุนหุ้นเวียดนามชะลอตัวลงแต่หากไปดูในงแง่ของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเวียดนามแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความน่าสนใจในระยะยาวจึงทําให้ยังคงมีเงินไหลเข้ากองทุนหุ้นเวียดนามมากขึ้นโดยเฉพาะเดือนมิถุน,นายนที่ผ่านมานะคะและเมื่อรวมเงินไหลเข้าสุทธิตลอดรอบครึ่งปีก็พบว่าคนไทยเนี่ยออกไปลงทุนในเวียดนามมากถึง1 0,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ จะเห็นว่าเงินไหลออกไปลงทุนที่อื่นเยอะ<ฆ>แต่ว่าไตรมาสสองข้อมูลน่าสนใจเหมือนกันครับว่าถ้ากลับมาดูกองทุนหุ้นในบ้านเราปรากฏว่าเริ่มเห็นสัญญาณเงินไหลเข้ามาลงทุนในกองทุนหุ้นไทยเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่า<ฆ>ก่อนหน้านี้เงินไหลออกซะอย่างเดียวเลยนะครับเป็นข้อมูลจากทามองนิสาด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่เงินทุนไหลออกจากการลงทุนในกองทุนรวมของบ้านเรามาตลอด2ปีที่ผ่านมา ไตรามารสสที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับขอมมอนดิงส์รายงานว่าเริ่มมีสัญญาณบวกเป็นการไหลเข้ามาแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ราคาที่ลงมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับ3เดือนของงวดไตรามาสที่3ที่ผ่านมาเราจะเห็นเซตอินดี x มีนาโนุมการปรับตัวย่อลงมานะครับไปปิดพันหัวห้าร้จุดคิดเป็นผลตอบแทนรวมติดลบอยู่ประมาณร้อยละ6.8สะสมมาตั้งแต่ต้นปีเลยจะติดลบอยู่ที่ร้อยละ3.8 ทีนี้การลงมาแบบนี้แหละครับที่ทําให้เป็นส่วนหนึ่งทําให้นักลงทุนกลับมาสนใจกองทุนหุ้นไทยได้บ้างเราดูได้จากเม็ดเงินที่มีทิศทางการไหลเข้าสุทธิหลังจากมีเงินไหลออกต่อเนื่องมากกว่า2ปีครับหลังจากจบไตรมาสที่2ปรากฏว่ามีเงินไหลเข้าประมาณ800ล้านบาทแต่ถ้ารวมสะสมตลอดครึ่งปีแรกนะครับในภาพรวมแล้วกองทุนหุ้นไทยอันนี้ไม่นับรวมกลุ่มกองทุนประหยัดภาษีนะครับยังเป็นภาพของเงินไหลออกสุทธิประมาณ3,100ล้านบาท พร้อมด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงประมาณร้อยละ5.8จากปลายปีที่ผ่านมาทีนี้ถ้าเรามาแยกดูเฉพาะกลุ่มกองทุนประหยัดภาษีไม่ว่าจะเป็นกองทุน S S F หรือว่า L T F กันบ้าง m o r n i n g s t a ให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าถ้าเป็น S S F หรือว่ากลุ่มกองทุนเพื่อการออมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงร้อยละ7จากสิ้นปีก่อนครับก็ครูกดดันมาจากผลตอบแทนตลาดหุ้นที่ลดลง ถ้าเราไปดูเฉพาะเงินลงทุนใหม่ที่เข้ามาเราจะพบว่าตลอดไตรมาสที่2ก็มีนักลงทุนส่วนหนึ่งครับใช้โอกาสที่ดัชนีปรับฐานย่อลงมาเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าประมาณ1,500ล้านบาทก็เลยทําให้โดยรวมแล้วในรอบครึ่งปีแรกยังมีเ,เงินไหลเข้าสุทธิประมาณ3,000ล้านบาทด้วยกันส่วนถ้าเป็น LTF นะครับปัจจุบันนี้อาจจะมีเงินลงทุนใหม่เข้ามาค่อนข้างจํากัดเพราะว่า LTF นั้นไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีแล้ว ก็ปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงถึงร้อยละ10.1จากสิ้นปีครับลงมาอยู่3,30 0 0ล้านบาทเฉพาะไตรมาสที่2เราจะพบว่าการขายของผู้ถือหน่วยค่อนข้างชะลอตัวส่วนหนึ่งก็ชัดเจนครับปลาตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมามันก็ไม่จูงใจนในแง่ของการขายเพราะผลตอบแทนไม่โอเคเลยนะครับแต่ถ้ารวมการขายสุทธิในรอบครึ่งปีแรกเราจะพบว่า LTF ยังมีเงินไหลออกต่อเนื่องมามากกว่า2 2 0 0 0ล้านบาทในปีนี้ ก็มากกว่าการขายสุทธิตลอดทั้งปีของปีก่อนที่19,00 0ล้านบาทอยู่ดีครับมาร์นิงซาบอกนะครับว่าถ้าในช่วงครึ่งหลังของปีตลาดหุ้นไทยยังมีทิศทางปรับตัวลงต่อก็อาจจะไม่เป็นแรงจูงใจในการขาย LTF ออกมามา,มากนะักเพราะว่าในช่วงปลายปี2016อันนั้นเป็นจุดซื้อที่มีที่เข้าเงื่อนไขาการขาย5ปีปฏิทินพบว่าตอนนั้นเซตอินดี x เมื่อปี2016เนี่ยอยู่ต่ำกว่า1 5 0 0จุดเล็กน้อยซึ่งก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับระดับปัจจุบันนะครับ ก็เป็นข้อมูลแล้วก็ความเคลื่อนไวหวสรนทิศทางของโฟล์นะคะจริงๆอาจจะไม่ได้ออกโยกกันแบบออกไปหลากหลายสินทรัพย์ก็คือเนี่ยระหว่างกองทุนตราสารหนี้ไปกองทุนหุ้นส่วนจะไปภูมิภาคไหนเนี่ยอย่างที่เราได้เรียนคุณผู้ชมไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที n 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ